เพื่อนๆสามารถยกเลิกคำบรรยายด้วยวิธีนี้ครับถ้าเป็นมือถือนะครับมุมขวาบนของคลิปจะมีรูปสัญลักษณ์ CC เพื่อนๆกดได้เลยครับคำบรรยายจะหายไปแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูป CC เหมือนกันครับกดได้เลยคำบรรยายจะหายไปครับสวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้เป็นรายการที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วคือผมจะนำคลิป6คลิปมารวมกันเพื่อเป็น The Best ofล่าท้าผีไทยครับก็เป็นของช่องใดช่องหนึ่งที่ผมนำมารวมกัน6คลิปครับอาจจะเป็นคลิปที่ผมเคยเปิดไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่เคยดูแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูและ FC ของช่องนั้นมารับชมกันได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูนะครับในสไตล์รีแอคชั่นนะเพื่อนๆสามารถจะสคิปไปดูคลิปที่1คลิปที่3คลิปที่4ตามใจทุกคนได้เลยนะครับโดยการไปดูตรงหน้าโปรไฟล์และกดตรงที่เวลาได้เลยนะครับไปในคลิปที่เพื่อนๆยังไม่ได้ดูสำหรับสัปดาห์นี้เป็นของล่าท้าผีของช่องไหนไปรับชมกันครับ The Best of ล่าท้าผีไทยครับไปรับชมกันครับผมล่าผีเฮียนครับผมนำทีมโดยนัทกับทักครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีสองคนนี้สนุกอีกหนึ่งช่องครับคลิปนี้เขาตั้งชื่อไว้ว่าสำนักปลุกผีครับเผื่อใครอยากจะไปดูแบบคลิปยาวๆนะครับเซิร์ชเลยว่าสำนักปลุกผีเจอเลยคลิปยาวสถานที่นี้ครับผมประวัตินะสถานที่นี้เป็นสำนักเก่าอาจารย์ที่เขาทำพิธีกรรมเนี่ยเสียชีวิตลูกศิษย์ก็เลยอยู่กันไม่ได้ของต่างๆที่เคยปลุกเสกกันเนี่ยมันสะกดเอาไว้ไม่อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์เสียไปแล้วอ่ะของอ่ะมันก็เลยอยู่ในสำนักแห่งนี้เขาว่าสำนักแห่งเนี้ยสุดๆแต่นักกับทัศน์จะลองพิสูจน์ดูว่าจะสุดสักแค่ไหนเราไปรับชมกันครับผมปลุกผีตายโหงโอ้โหชื่อคิดลุยกันครับตรงนี้เราเป็นจุดที่จอดรถนัดเคยคุยกับคนที่อยู่ในสำนักเนี้ยนะครับน่ากลัวอยู่ครับและตอนเนี้ยเขาเสียชีวิตไปนะครับไม่มีใครอยู่แล้วทุกคนนะไปไปไปเข้าเว้ยไม่รอช้าต้นไม้แห้งตายหมดแล้วมีพระเคยมาอยู่ทุกคนนะทักแขวนไหนอะแขวนนู่นนี่ก็ได้อะไรวะเนี่ยอะไรอะแขวนไปเลยก็ไม่รู้ใครอ่ะนี่ใครนั่งอยู่ก็ไม่รู้กลับมาเฮียนอีกแล้วเดี๋ยวรอก่อนผมไม้ของสลักอะไรป่ะพี่ไม้อะไรมันก็เป็นไม้ไอ้นี่แหละธรรมดาเนาะไม่ได้ตะกดอะไรไม่น่ะอย่างนั้นมึงเปิดมึงช่องเลยมึงช่องถ้ากูจะเปิดมึงก็ทักมึงทักดิเปิดจานบินฮะเนี่ยแหละที่มาของคำว่าจานบินมันคืออะไรวะเนี่ยต้องมีไอ้นี่ครับเป็นเครื่องจับเครื่องจับแบบพลังงานถึงจะรู้ว่าจุดไหนมีพลังงานแล้วทำไมมีเสียงดังเหมือนโซ่หรืออะไรอย่างดังกิ้งกันข้างในอ่ะเปิดเลยชักไม้เข้าหลามออกเวลคัมเฮ้ยกินอะไรที่กักแล้วกินอะไรเนี่ยทำไมกินเหมือนน้ำมันแก๊สไปนั่นอ่ะทั้งกินทั้งเสียงเลยกินมันเหมือนน้ำมันแก๊สน้ำมันอะไรพวกเนี้ยทุกคนนะแล้วมันมีความร้อนเหมือนอยู่ไหนทักมันซุดป่ะมันเอียงป่ะถูกพี่มันเอียงทุกคนดูนะดูองศาเสานี่ฮะโอ้ขอบคุณครับคุณสิริพรสาลมป่ะเนี่ยเฮ้ยกลิ่นมันชัดเลยว่ะนี่ก็เข้ามาในเมนอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยอะไรอ่ะมีเสียงด้วยเค
คยเป็นสำนักปลุกโลโซนะทุกคนครับนะใครที่เข้ามาใหม่ที่นี่คือสำนักปลุกโลโซนะครับที่ปลุกโลโซคนดูแลหรืออาจารย์ที่เนี่ยท่านเสียไปแล้วหลังจากนั้นก็อยู่กันไม่ได้แล้วทุกคนครับลูกศิษย์น่าจะสืบมุกมาแล้วหนึ่งทอดวิชาหรืออะไรต่างๆอยู่กันไม่ได้นะเขาบอกว่าเฮียนหนักจัดสวัสดีครับอะไรอ่ะให้ยูโรแปลกๆว่ะบ้านเราทำคุณนักสำนักแก้วอะไรวะบอลูเนี่ยตกใจนะยาไม่มีอะไรทั้งนั้นทักมันจะหอยขามาแล้วเราต้องเข้าอีกในสองห้องนี้แหละแก้วอะไรไปดูดิเฮ้ยตาลปัดก็สื่อสารดีเหมือนกันเนาะตกเลยตกเลยพี่ไปเรื่อยๆนี่ผีมาจากรัสเซียป่ะเนี่ยชวนเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีอีกอย่างแน่นอนอยากเจออาจารย์ที่เนี่ยอาจารย์เฮ้ยทักมาแล้วทักไอ้ยี่อะไรวะทักเฉยทักอย่าวิ่งไม่เอาอะไรตายหมดแล้วค่ะได้ยินปะผมก็ได้ยินแต่หาเสียงอยู่แป๊บนึงขอดูไม่มีอะไรนะอุ้ยมุ้งเสียงใครร้องคุณอาร์ตผมไม่ได้ยินเอาเยอะนะคุณอะได้ยินนู่นได้ยินนี่คนเดียวเยอะนะอะไรนะเทียนน้ำตาเทียนมันน่าจะปลุกเสกอะไรอุ้ยเอาอีกแล้วครับทุกคนแต่ว่าเคยมีขึงไปมีใครยุ่งหลังปะเนี่ยเฮ้ยทักมานี่พูดจาเขาดีๆทักมายุ่งหลังหน่อยเอาเยอะกูจะกระตุกผ้านี่ออกแล้วนะทักเพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องรุนแรงว่ามีอะไรเอาวะทักมานี่ลมอะไรของมึงอ่ะหน้าลงหน้าเนี่ยแค่ลงหน้าลมอะไรของมึงวะนี่มันมีลมที่ไหนร้อนมึงดูไว้นี่ไอ้นี่นิ่งจริงเชือกฟางแค่ลมเลยอ่ะมันนิ่งมากไปวะทักไปเสียงเดินทักไปหาเทียนดีกว่าไอ้ที่แบบเป็นสำนักปลุกเสกอะไรแบบเนี้ยเอาเทียนมาดับไฟเลยเชื่อเดี๋ยวมีอะไรที่มันจะเข้ามาสื่อสารกับเราแน่ๆนี่เต็มเลยจุดเทียนนี่อันหนึ่งไม่ต้องหลบต้องซ่อนนะครับดีมากให้เทียนมันแดงๆหน่อยพวกเรามาจะดับไฟแล้วทุกคนนะทักเราไปยืนหลังม่านนี่เดี๋ยวใช่ทักดีๆหายไปแล้วทักหลุดไปอีกมิติหนึ่งแล้วอ๋ออยู่อุ้ยได้เรื่องว่ะถ้าอย่างนี้ได้เรื่องแน่เลยทักถ้านั่งลงอ่ะพี่เห็นดวงไฟไหมลองนั่งลงดิเห็นอยู่นี่ว่ะเอ้ยทักเฮ้ยตกใจเลยเห็นอยู่เห็นหัวมึงอยู่ใช่ได้เห็นเงาหัวเลยได้ย
านที่ปลุกเสกนะจะอาจจะไม่ใหญ่แต่มันเต็มไปด้วยนะมนต์พิธีต่างๆที่เคยทำอยู่ที่นี่มันน่าจะมีแหละพี่มาจากอาเซียนทักทักอยู่เฉยเฮ้ยทักอยู่เฉยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยขออนุญาต VAR ครับไหนอ๋อนี่เหรอเอ้ยมีเงาอีกอันนึงเฮ้ยเด็กอย่างที่บอกเลยกุมารเฮ้ยทักอยู่เฉยมีประเด็นมีประเด็นทักอยู่เฉยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเอ้าว้าวเข้าไปในตัวทักว่ะทักปะก่อนปะก่อนอะไรมันมีเหมือนผีหายเข้าไปในตัวทักเนี้ยเหรอเฮ้ยเอาเลยมันขย่องอ่ะไอ้ทักมันใครย่องอ่ะเมื่อกี้ใครย่องอะไรวะมาย่องเปล่ามาย่องมึงตกใจแล้วเนี่ยมันมีคนย่องอ่ะอยู่หลังมึงอ่ะแล้วก็ย่องมันเงี้ยมันมีอะไรย่องเดี๋ยวมาล้อมด้วยอ่ะเฮ้ยประตูเปิดเองนี่ปีนได้วะออกคนทักมันขี้คอเหรออุ้ยหุ่นหนักอีกหนักกว่าเข้าสิงอีกวิ่งจะวิ่งจะย่องโอ้ยจะสัมภเวสีแล้วงั้นอ่ะเคยดูในหนังอ่ะมันไม่ใช่วิ่งพี่มันเป็นอย่างนี้ผู้สัมภเวสีอ่ะมันเป็นยังไงอย่างนี้เออพี่ลองมั่งดีกว่าปล่อยเลยเฮ้ยอะไรกระเด็นมาเหมือนไข่ปลาอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ว่ารู้แล้วมาจากไหนนี่น่ะนี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่แล้วมีเสียงเดินจากตรงนี้ด้วยดิว่าแล้วทำไมมีลูกนั่งกระเด็นออกมาเป็นจังหวะอะไรนะลองเข้าไปดิเขาเปิดประตูดิไม่รู้เลยว่ามีตรงนี้ทุกคนไม่ให้เปิดเลยโอ้ยนี่ประลำพิธีอะไรที่มันหลบซ่อนอยู่ด้านหลังนี่มีที่หลบซ่อนทุกคนใช่นี่ข้างบนนี่เป็นเขาทั้งหมดนะทุกคนนะทางขึ้นเขาทั้งหมดเลยเอียงด้วยใช่เขานี้ชื่อคุ้นๆเอ้ยเนี่ยผมเคยเขาตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะคุ้นๆนะเขาไอ้นี่ป่าววะเขาว่ามีอะไรเขาไม่รักเราชัดเลยทุกคนโอ้โหผีหมาอัดเลยครับทุกคนอาเพชรหมาไปแน่เลยหายไปแล้วทุกคนหายตัวได้อีกดูดิอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ที่ขึ้นหลังคาทุกคนหมามานะอาจจะเป็นเสียงไอ้ดีก็ได้ที่ทักได้ยินเสียงเดินด้านหลังผมดูจากท่านอนมาแล้วมันไม่น่าจะเป็นหมาที่ขยันจะขึ้นที่สูงขนาดนั้นดูเหมือนพร้อมจะนอนจะกินไปหมาตัวเมื่อกี ้เมาโทษทีผีดังห้องวิ่งไปหาพ่อเหรอเอ๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะใครมานั่งแขวนขาตรงกล้องไงรู้สึกกันปะ
กว่าทุกคนเออเฮ้ยเงียบเฉยฟังเสียงอะไรวะนะบอกรูปประคำและนี่มันเหมือนเสียงเหมือนเสียงรูปประคำอ่ะไม่เห็นได้ยินเฮ้ยอะไรวะนะอะไรวะนะเฮ้ยแสงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยอ๋อนี่ไงคล้ายๆลูกแก้วรูปประคำเต็มไปหมดเลยว้าเลยอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่โดนอยู่เลยโดนยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทักรู้ประคำอ่ะเฮ้ยพี่เจ๋งก็มาเจอเด็กใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจนรู้ประคำเต็มเลยเดี๋ยวขโมยกับพี่หรอคะเฮ้ยนี่ไงพี่ร่วงทางนู้นด้วยไปหมดเลยหืมเสียงเฮ้ยเฮ้ยทักใจเย็นลมอะไรวะกิ๊บนี่หน้าอะไรอ่ะไอเนี่ยมันวิ่งออกมาเฮ้ยรถอันนี้อยู่นู่นทักกิ๊บดูดินี่ไงมันกำลังอยู่ตรงนู้นพี่เฮ้ยเฮ้ยเล่นเบาๆไอ้หนูเล่นเบาๆไฟไม่มีนี่วะมาริกาไม่มีฮะมาริกานี่ทำไมมีสองขออนุญาตดูรถเด็กเฮ้ยพี่อันนี้แปลกๆแล้วตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วเห็นอยู่คันเดียวมีกุมารว่ะสรุปมีกุมารทักไปรอหน้าบ้านหยิบไปมึงหยิบไปดิทักแขวนนี่ฝากไว้นี่ก็ได้ลมหาไม่จบหุ่นปิดเลยหุ่นรูปปั้นข้างหน้านี่ก็ต้อนรับด้วยความหลอกหลอนแล้วโถเอ้ยกุญแจหาอะไรและมันชอบอ้าวเฮ้ยฝากกุมารใช่ไหมครับนี่คือล่าผีเฮียนครับผมปุกนี่คือล่าผีเฮียนครับเพื่อนๆคลิปที่2นะครับล่าผีเฮียนเขาตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหนูอยากเรียนหนังสือนี่คือโรงเรียนล้างครับที่อยู่ในเขตวัดมีเรื่องเล่าว่าพอตกกลางคืนเนี่ยใครที่อยู่บริเวณโรงเรียนนะมักจะพบเจออะไรแปลกๆอยู่เสมอโรงเรียนนี้เหมือนพวกเราจะเคยดูกับเพจอื่นมาบ้างแล้วแล้วก็มีเรื่องหลอนๆให้พวกเราได้และรอบนี้เป็นคิวของล่าผีเฮียนครับไปดูว่าโรงเรียนแห่งนี้จะน่ากลัวสักแค่ไหนกับการล่าทักผีของทักกับนัดครับผมไปมากันเต็มไปหมดเลยกินกาแฟหรือยังครับผมเลิกกินกาแฟกลางคืนแล้วตอนนี้ไม่ง่วงละมีใครอยู่ไหมครับอย่าลืมว่าต่อให้เป็นโลเดียวกันแต่การพบเจอนั่นไงเอาแล้วทุกคนแต่การพบเจอสิ่งลี้ลับมันจะไม่เหมือนกันอยู่ทางนู้นนะทุกคนชอบนี่เด็กมาเล่นนี่คือเสน่ห์ไม่เคยล็อกนี่เปิดดิพักแง่เปิดมาดูใจช้าดิเสียวเสียงอะไรวะมันร้องฮึ่ยอยู่เงี้ยเฮ้ยมาจริงว่ะอ๋อันนี้โลนี้ผมเคยดูของพี่กับลายมาแล้วโอ้โหพี่กับลายโดนโหดมากเมื่อต้องข้าม
เสียงร้องไห้เนี่ยอันนี้ที่ยินฮะใครอ่ะเสียงร้องไห้ไอ้หนูไม่มีใครนอนล็อกเนี่ยเป็นไรอ่ะโอ้โหเสียงร้องตลอดเลยอ่ะไปห้องอื่นไปติดตามเราน่ากลัวมากเลยทักเสียงอะไรคูดๆฮะตอนแรกประตูเปิดหรอพี่ไม่รู้จำไม่ได้เดิมดูเลยไม่รู้เขาทำไมโรงเรียนเขาให้ทำแบบนี้ก็ไม่รู้เนี่ยไม่คิดถึงตอนกลางคืนเลยรอยเท้าสตีนเด็กก็ไม่ได้ไปใหญ่ขนาดนี้นะนะไม่รู้อ่ะเฮ้ยทักโอ้ยโอ้ยไอ้ผีปอมเอ้ยมึงเนี่ยไม่พร้อมเลยมีเสียงคนเดินเลยกูก็ทุกข์ทุกข์ใจโอ้ยโรงเรียนล้างไอ้หนูเฮ้ยห้องนี้ไม่เคยเข้าเอาซะหน่อยสิมีใครอยู่ไงล่ะนั่นไงใครโต๊ะกูใหญ่นั่นแหละแน่นอนว่ะกูอีรู้ได้ไงว่าใหญ่คนเดินโอ้ยเด็กเดินทุกคนกูบอกแล้วดีป่ะดีป่ะไปดีเสียงเด็กอะไรป่ะเสียงเด็กเดินเฮ้ยดูห้องนี้ก่อนไปให้ครบห้องแล้วไปกุ้งกูใหญ่ไม่แน่ใจคุณวิว่าเป็นครูผู้หญิงหรือเปล่าไอ้หนูตอนที่อยู่ห้องนู้นน่ะได้ยินเสียงในห้องนี้นะไม่ต้องหลบนะโผล่มาได้เลยพี่เขาไม่กลัวหรอกเฮ้ยนัดได้ยินไหมเงียบก่อนผีปอมไม่ปอมเลยมีเสียงนาฬิกาด้วยคุณดวงใจผมไม่ได้ยินเสียงซาวเพราะผมไม่ได้เปิดซาวนะเอาแล้วพัดลมติดแล้วครับ1ไม่มีทางเพราะว่าไม่มีไฟแล้วก็กำลังจะหยุดสเต็ปอันนี้หมุนอันนี้มันต้องหมุนฮึบไม่หมุนว่ะทักผิดคาดไว้ทักเฮ้ยไปกดดูที่ไปกดดูดิลองไปกดดิใช่ใช่เสียงนาฬิกาเหรอผมว่าผมต้องเป็นหูฟังแล้วล่ะหรือว่าเราจะได้ยินไม่เหมือนกันกดให้เกียร์ไฟเพื่อเช็คไฟกับไฟข้างบนอ่ะเช็คไฟข้างบนก่อนนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะนั่นเลยเหรอตกใจคราวนี้ชัดเลยมาจะยิงกูโดนอะไรเนี่ยมานี่ก่อนเข้ามุมก่อนดิดูมุมกว้างดูมุมกว้างกูโดนอะไรวะเหมือนพานเลยอ่ะพานปะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฉายหน้าต่างดิไหนฮึ่มโอ้ยกูทุกข์ใจผมสาบานเลยผมไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาเลยแม้แต่นิดเดียวตัวเองได้ยินเสียงนาฬิกาป่ะตอนถัดไม่ได้ยินนี่คนตัดก็ไม่ได้ยินเอาแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องมีปัญหากับเราแน่แต่พอนัดเดินออกไปหน้าประตูปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องหมุนตามผมรู้สึกว่าเหมือนมีใครนั่งอยู่ทุกคนเขาถ่ายติดนาฬิกาอย่างผมยังไม่เห็นเขาถ่ายติดนาฬิกาเลยไปทุกคนไม่หมุนไม่หมุนไปด้านหลังกันอ่ะออกมาจากห้องนี้แล้วได้ยินเสียงนาฬิกาอยู่หรือเปล่าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยวะทุกคนห้องนี้มีลมเฮ้ยอะไรล่ะทางเปิดยังได้ยินอีกเหรอไม่ใช่แล้วล่ะถ้างั้นน่ะพาลงเก่าอะฮะห้องพาลงดีกว่ามีมืดจังวะทำไมคนอื่นได้ยินเสียงวะเฮ้ยทำไมในห้องปากูเฮ้ยเนี่ยห้องนี้น่ากลัวสื่อสารอยู่เหมือนกันอะมันต้องเข้าไปไหมไม่ได้ยินประตูนู้นไหมไปบ้านตะคูปะไปกองไปกองลมเย็นมากทุกคนครับ
เอ๊ะสมัยผู้ขุดได้ยินวะผมไม่ได้ยินเสียงมาจากห้องผมเหรอใช่ครับไปไปนู่นดีกว่าห้องนู้นอ่ะไม่สิเราต้องไปห้องนี้นี่ห้องรองเท้าเอ้ยใช่ใช่ใช่ไปแล้วทุกคนไอ้ทั้งไม่ปิดประตูไรเวนโอ้ฮะโอ้ไปปิดไปเฮ้ยนัดไปปิดประตูเดี๋ยวไม่ผมก็ทำทุกอย่างตามปกติหมาเหม่อมันเข้าไปนาฬิกาไม่มีกลัวอีกไอเวนไปครับทุกคนไปทุกคนเฮ้ยนัดอะไรวะไหนไหนอุ้ยมึงตาดีนะหักเอาให้เห็นหน่อยไม่ใช่หรอกมันต้องมีใครมาทำอะไรไว้เพียงหยุดเพียงหยุดไอ้ปืนเนี่ยอยู่มันกดรออยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะเนี่ยโอ้เดี๋ยวอะไรอ่ะพานี่อยู่นี่นี่วะทักมีใครไหมครับอยู่ถึงนี้ได้พี่ได้ยินยังได้ยินอยู่ปะเนี่ยเห็นห้องเลยบอกแล้วจะเห็นห้องตรงข้ามมีตุ๊กตาต้องมีอะไรแน่ๆถ้าปิดไฟจะพันคอมึงทักมึงไม่ทักอินเดียอินเดียเฮ้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 เต้นเราเออใช่ใช่เลยเราครอบดิงั้นแม่ทราบด้วยเฮ้นายเฮ้ทักนายเฮ้นายเฮ้จังทักนาเฮทักนาเฮนาเฮนาเฮเอเฮ้เฮ้ไปทุกคนฮะเหมือนได้ว่าใช่ถ้านั้นได้จะเสียงพลมเอาไปวางนั่นเหม็นตาฝุ่นแล้วก็แพ้ฝุ่นกันทั้งคู่เลยเวนเฮ้ยหน้าต่างไปปิดหน้าต่างไปกูชิบหายแล้วเดี๋ยวไปปิดได้ยินปะเสียงได้ยินเสียงไหมเสียงจากอะไรเอาวะมีเสียงโคลอสแทรกนัดนานท้องสุปีนานังเลยไหนนาฬิกาอะไรเนี่ยเขาไม่มีนาฬิกาเลยอยู่ตรงนี้เลยคนรุ่นเอาแล้วกันนี่นะตัวเองเมื่อแป๊บหนึ่งครับทุกคนมีเด็กนักเรียนมีเด็กนักเรียนดูคลิปเขาใช่ปะบอกเขาบอกว่าหนูจะบอกครูหลายรอบแล้วว่าข้างหลังครูอ่ะมันเหมือนมีหน้าคนอยู่มีอยู่คลิปหนึ่งเนี่ยมีเสียงนายกายแกเฮ้ยเก้าอี้ขยับเว้ยเฮ้ยผมอยู่กับใครครับผมอยู่กับภรรยาผมสิว่ามีเสียงปิงปองของพี่จริงๆเหรอเออแล้วได้ยินเสียงโค้มเลยให้พะทักเข้ามาใช่แล้วได้ยินเสียงปิงปองในยูทูบละไปนั่งหลังพี่ไปนั่งด้วยมาว่ะที่นัดท้องเรียกอยู่มีกลิ่นแป้งเด็กเป็นเพราะว่าเสียพัดลมกลิ่นแป้งแทนเขาก็จะดูคลิปมาเลยหนูมาเล่นเลยนะคือต้องเหยียบพื้นข้างนั้นเริ่มหลอนเสียงนาฬิกาแล้วเฮ้ยเขาอยากได้ยินจังแล้วมันเป็นเสียงอะไรวะมีอะไรห้ามเลยหน้าจนกว่าพี่จะจัด
นี่หล่อนุ่นุ่นยิ่งพูดยิ่งดังเว้ยเฮ้ยเก่งไหมกาคมหน้าไว้คมหน้าไว้แล้วนี่ก็หล่อนวะเนี่ยเฮ้ยเสียงร้านสิ่งเล็กกันหน้าเลยสิ่งเล็กเฮ้ยนิ่งครับโอ้โหเฮ้ยแบงเฮ้ยเฮ้ยปกติก็ตุ๊กตาอยู่ไหมตุ๊กตาฮะตุ๊กตาอยู่ไหมอยู่ดิไม่ยืดเสียงเขาเลยมีเสียงหน้าห้องด้วยไม่เป็นอันดูเลยกลูว่าเสียงอะไรอันนี้ก็เอาชุดนักเรียนมาใส่อ่านเจอเลยเจออะไรตุลาตุลาเฮ้ยร้อยร้อยร้อยวันนี้มีพิสูจน์ศาสตร์ครับวันนี้มีพิสูจน์ศาสตร์นะก็จะตกลาค่ะอย่าเดินมาแล้วไปแล้วหนูนะอะไรที่อะไรร่วมเกินหนูไปขอโทษเลยนะพี่ไม่มีเจตนารายการพี่ไม่มีรุนแรงอย่างแน่นอนไปทักไปเฮ้ยล่าผีเฮี้ยนมีคนขอมาพ่อใหญ่เจ้าของที่ประวัตินะครับผมคือคุณลุงเจ้าของสวนน่ะที่โดนโจรบุกปล้นในเวลาค่ำคืนครับแล้วฝังอำพรางร่างของแกไว้ภายในสวนแห่งนี้ครับหลังจากนั้นก็มีคนพบเจอแกเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเรื่อยๆขนาดเอาศพออกไปแล้วแกก็ยังมาเดินอยู่ภายในสวนของแกครับโดยเฉพาะใครก็ตามที่เข้ามาในสวนของแกมักจะเจอทุกรายและทักกำนัดขอลองพิสูจน์ว่าจะเจอพ่อใหญ่หรือเปล่าเราไปดูกันครับเฮ้ยของบนโต๊ะมันดูใหม่ๆปะใช่เดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยใครวะหน้าต่างปกติมันไม่ได้เปิดอย่างนี้เนี่ยน่าซูมไปดูทุกคนนะหน้าต่างด้านหลังเปิดเอาเลยเหรอนี่ทำไมมันดูมันใหม่จังเอ้ยเห็นมีกาแฟมีน้ำตาลมีขวดมีแก้วคว่ำอยู่มีแย้มด้วยเห็นไหมแต่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่มีคนหัวล้ออ่ะใครหัวล้อคุณแม็กหัวล้อเหรอหายไปไหนก็ไม่รู้กี่โมงแล้วเฮ้ยใจเย็นเว้ยดีครับมีใครอยู่ไหมครับคุณตายบอกงดสปอยไม่เป็นไรขำขำประตูมีประเด็นครับเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อลองรีเซ็ตดูครับคุณอาลีใครเดินหน้าบ้านออกไปดูดิรู้สึกอะไรเคลียร์เลยเดินวิ่งออกไปดูเลยทั้งกลัวพ่อใหญ่ทุกคนมันจำหน้าได้เห็นด้านหลังเลยอ่ะตั้งแต่ตอนเปิดกล้องแล้วทุกคนนะเหมือนคนวิ่งอยู่รอบๆสวนเนี่ยสวนของแกนี่แหละพ่อยายคุณบอมเห็นอะไรแล้วผมไม่เห็นนะพ่อพองใหญ่ไปดูตรงกาแฟดิพ่อความตายเฮ้ย เอาใส่แล้วเฮ้ยทักมันก็ล็อกเหมือนเดิมว่ะแปลว่าแกมากินกาแฟแล้วไงทำไมนี่มันเปิดเนี่ยอย่ามาโผล่หน้าโผล่ตาตามช่องตามรูนะไม่เอานะคนดูตกใจนะพ่อใหญ่เด้อ
ธนวัฒน์ขอบคุณมากให้เห็นเป็นหมูเด้อใครว่าเป็นหมูก็ผีหรอกดูซิว่าพวกเราจะได้เจอพ่อใหญ่กันหรือเปล่าข้าพเจ้าขออนุญาตให้พ่อใหญ่ได้เข้ามาสื่อสารปรากฏร่างเบิกเนตรเบิกเนตรให้หมูเฮาไม่มีใครเบิกเนตรหรอเป็นตู้เป็นตาพี่เปดเปิดจริงเหมือนมีเปดด้วยทุกคนทำไมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะยังไงช่วยสื่อสารนะพ่อใหญ่มีเปดด้วยเหรอวันนี้มีของพี่เจ๋งครับอยู่ตรงนี้พี่เจ๋งเอามา3วันเลยออกมาให้ระเบิงไปฮักเดินไปสวนแก้เนี่ยแหละบอกว่าเขาห่วงสวนมากใครเข้าสวนแก้เจอดีทุกรายมาเฮ้ยผิงไฟจะเป็นหนูก็ได้ผิงไฟอย่างกับบ้านเราอากาศหนาวข้างหลังผมตับใหญ่เลยเนี่ยไหนเฮ้ยมีเสียงอะไรมาเหรอวะดีดีทักระวังแหล่นล่มอุ้ยโดนแล้วครับพ่อใหญ่เครื่องเดี๋ยวผมไปคำเลยเดี๋ยวดีๆระวังแหล่นล่มเดี๋ยวนี่แกอยู่ข้างในทุกคนเพราะจุดที่เราเจอแกอยู่แถวเนี้ยใครดึงกูอย่าหลอดดิพ่อใหญ่เล่นกูเนี่ยพ่อใหญ่คุณอาร์ตสนุกมาเฝ้ากันเด้อผมชอบสนุกขึ้นเยอะเลยเฮ้ยถ้าเข้ามาในดงของเขาแล้วนะดงพี่ดงของเขาเนี่ยถิ่นของเขาแล้วมึงเตรียมตัวเถอะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วนั่นไงเอาแล้วไหน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 ในนี้เหรอพี่ในห้องนี้เหรอเฮ้ยทำไมครับกูบอกแล้วแม่งแกล็อกแกลอกแล้ววะแกเดินไปทั่วเลยวะตรงนู้นทีตรงนี้ทีเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเดินไปวนไปพ่อใหญ่บอกมาหน่อยที่บ้านเรียกกูเราไปเรียกแกอยู่แกอยู่ทุกคนแกอยู่แกอยู่แกอยู่นั่งออกไปมาแล้วก็รู้สึกว่าแกอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปสื่อสารกันได้ไหมเอ๋อไปเรื่อยไฟลงดูทุกคนนะลองใช้ไฟหัวกล้องดูเรียบร้อยครับเพื่อบางทีแกจะสื่อสารอะไรก่อนไปลงตั้งหนึ่งนะทุกคนครับขอดูมันมืดนะมันมืดนะใช่ไหมนะสุปินานังใช่ไหมนะใช่ไหมนะใช่จ้าสวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับอือหือมาแล้วก็ไปครับเมื่อกี้เรียกมาแล้วนี่ไงว่าตรงหลังนี้มีอะไรแน่ๆเลยแต่น่าจะไม่ไปทุกคนสามโมงในสี่ช่วงที่นางขอเชิญวิญญาณของพ่อใหญ่ครับออกมาอีกแล้วครับสื่อสารทุกคนหวัดดีพ่อใหญ่หน่อยแล้วโอ้โหมาอย่างนี้โอ้ยพ่อใหญ่ไม่มีผัวไม่มีผมเหรอคลิปแรกครับคลิปแรกคลิปผีไทยแรกครับเหมือนพ่อใหญ่จะไม่มีหัวนะฮะทุกครั้งเลยวิ่งไปดูทุกคนไม่ต้องวิ่งไปดู
เดินเดินเดินไปเนี้ยไปสุดซอยเนี้ยไปยืนแล้วก็ไปเดินไปแล้วก็เดินกลับมาแค่นั้นแค่ริมนี้พอนะเออเออไปช้าช้าค่อยค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดินแกล้งน้องช้าไม่ต้องรีบมันไม่มีแก้วเกิ้ลไงแกล้งน้องอีกแล้วโอ้โหอุปกรณ์เต็มมือเลยเฮ้ยอะไรคือไม่เฮ้ยมึงเฮ้ยเมื่อกี้ไปดูนะไม่ต้องห้าไปดูดูไปดูปะดูใจกล้าทักใจกล้ามันมีอะไรโผล่มาเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยข้างข่าวบินไม่ใช่ข้างข่าวกูจะไม่เห็นไปเลยทักกูต้องมีอะไรแน่ๆเลยมึงหลอกกูเดินไปอะไรทักอะไรมาแล้วอะไรไหนมาแล้วออกมาแล้วกูจะตกไอ้เงี้ยพี่จักเงี้ยไอ้กูตกใจมึงเนี่ยเดี๋ยวไฟลงให้ไฟลงเลยอะไรวะเราไม่เห็นเนาะนี่เราพิสูจน์ใจกล้าเลยมึงเดินไปแค่ครึ่งทางก็ได้ไม่เดี๋ยวออกมาแล้วตรงนี้เห็นเวรแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วใช่ไหมล่ะมึงเล่าไปอยู่กูเองไปกูนี่มึงจะมาออกไปอีกอ่ะเฮ้ยอะไรล่ะดึงมึงทำไมมันมีอะไรตรงนั้นแน่ๆอ่ะห้องไงอ่ะไม่มีหรอกไม่มีแล้วไปแล้วมันไม่ออกซ้ำๆซากๆหรอกเชื่อกูดิเฮ้ยเนี่ยไปแล้วมันออกมาแล้วกูไปดูเองกูเปิดไฟสว่างเลยนะโอ้ยตายเอ้ยอุ้ยอยากย้ายติดหัวนี่ดูกูดิบึ้บแห้งบึ้บเลยบึ้บเลยโอ้คุณธนวัฒน์ยินดีด้วยครับผมที่เป็นพนักงานดีเด่นไอ้นี่หรือเปล่าที่มึงเห็นเนี่ยถือว่าคือเรื่องดีไม่ใช่ระดับนี้พี่เนี่ยมือกูเองใจเย็นครับกูว่าใช่อ่ะทักเดิมมาฟันต้นไม้เขาดิต้นไม้นี่ต้นกลางต้นเดิมอ่ะฟันอีกแล้วเออเฮ้ยหอยายมาอีกแล้วครับข้างนั้นมีประเด็นแน่นอนครับเพราะใหญ่มาอย่างไหนโผล่มาแค่นั้นต้นไม้เขาอะไรก่อนเลยที่โผล่มาต้นไม้ต้นทุกคนดูล่าว่าเป็นลักษณะอะไรต้นนี้เลยต้นกลางต้นกลางเดินไปเลยหัวหรอเออเดินไปเถอะเอาไปทางเป็นหัวโผล่มาเลยนี่หรอถ้าเป็นหัวก็ดูเละมากเลยนะปีที่แล้วผมโดนไล่ออกครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ดีๆที่ปีนี้ไม่ใช่คือปีที่แล้วทุกคนมองไปที่ทักด้วยไม่น่าใช่ไหมทุกคนทักโดนแน่ได้เขามองไปที่ทักทุกคนดูดิดูเห็นปะผมไม่เห็นลูกตาเลยดูล้นไปหมดเลยฟันเพลินเลยไอเวนทักโดนหน้าทุกคนโอ้โหทักขวามือเนื้อซ้ายมือมึงอะลองส่องไฟไปขวามือส่องไฟไปนักพี่พี่กูแล้วจะไปเอิ้นเรื่องของมันแล้วก็ถือมีดถืออันตรายชัดอยู่เต็มน่าไม่มีนะชัดมีนะต้องเลยแต่เต็มเลยพี่มองดูดิมองหน้ามึงก็ล่ะพี่ปอมพี่ปอมพี่ปอมเนี่ยพี่ไปพิสูจน์ดิมองทักมองหน้ามึงป่ะล่ะมองดิไอ้กูบอกแล้วมันยืนจ้องอยู่เลยทักเชื่อโผล่ทางนี้อีกคิดผ่านแล้วเดินไปเลยโอ้ไวไปนะโผล่ทางนี้ว่ะไม่อันนี้ไม่ได้นะถ้าโผล่ทางนี้อ่ะไวเลยเต็มตัวเลยก็ตอนนี้ก็โผล่เหมือนกันเดินไปดูเลยไปหาแก้เลยเอ๊ะมีบนหลังคาด้วยเดี๋ยวเขากำลังซูมไปมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นแน่นอนอันนั้นใครตัดมานี่วิ่งแน่ทุกคน100บาทเดี๋ยววิ่งแน่อ๋อทักไอ้ทิศชัยวิ่งแน่ทุกคนไอ้ทิศชัยวิ่งแน่นอนทุกคนนับเฮ้ยทักใจเย็นแล้วก็ชอบแกงนี่มีเสียงกูบอกออกไปโอ้ยโอ้ยทางนี้ก็ได้ยินเสียงนะโอ้ไปตะกี้ใหญ่อะพี่ทำไมมึงได้ยินเสียงของกูเลยวะจริงดิ
นี่ถ้าตัวตรงนี้ถ้าดันดับแกเจอฆ่าเนาะเจอโจรบุกเข้ามาเงี้ยฝังใจได้ไงใครวะเนี่ยใช่ป่าวจังหวะเดิมด้วยใช่ป่าวว้าวนี่ไงลุงลุงเฮ้ยทำไมรอบนี้หน้ายาววะอุ้ยหายไปแล้วอุ้ยหาอะไรครับเห็นไรทักเห็นไรอ๋อจะดูเผื่อแกยืนอยู่ตรงฝั่งใช่ไหมโอ้ทักดีมากเลยไปข้างนอกดีกว่าอื้อหือชัดมากไม่มีหน้าไปดูต่อกันที่ล่าผีเฮียนครับนี่คือชื่อคลิปว่าพ่อทิศขมังเวทเกี่ยวกับคุณสายแน่เลยไปดูประวัติกันครับบ้านหลังนี้เป็นเหมือนตำหนักครับผมเคยมีพระสึกออกมาทำตำหนักเล่นของอยู่ที่นี่ครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วญาติญาติก็ปล่อยทิ้งล้างไปเลยไม่มีใครกล้าที่จะกลับมาอยู่บ้างก็ว่ามีกุมารเดินไปเดินมาบ้างก็ว่ามีผีตายโหงที่เลี้ยงเอาไว้ยังไม่ยอมไปไหนและของทุกอย่างก็ยังอยู่ที่นี่ครับทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบไม่มีใครกล้าขโมยแน่นอนแสดงว่าเฮี้ยนจัดๆเลยของไม่หายไปดูพ่อทิศขมังเวทกันครับนัดมาเดี่ยวครับผมมาเดี่ยวด้วยคุณนัดมาเดี่ยวนี่ครับภูมิไหว้พ่อภูมิดีกว่าทุกคนครับสวัสดีด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นละมีใครอยู่บนไหมครับมีใครอยู่บนบ้านไหมครับเข้าบ้านเลยเฮ้ยกุฏิวัดปะไม่แน่ใจครับเอาแล้วลองน่าจะเป็นบ้านปะเหมือนเป็นบ้านเป็นตำหนักอะเป็นตำหนักเป็นเหมือนตำหนักครับมาเลยบ้านสร้างไว้คนอยู่ไม่ได้ผีอยู่เว้ยมึงมาอยู่คนละโลกกันเว้ยคนที่เลี้ยงมึงไปมันตายหมดแล้วญาติพี่น้องเขาได้มาอยู่ออกไปข้างหลังนี่มาทุกคนครับมันเป็นไฟถนนนะเคยมาที่นี่ทุกคนครับตัวนี้ก็จะเต็มไปด้วยลูกผู้เสียชีวิตทั้งนั้นเลยทุกคนครับไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมลูกเป็นอย่างนั้นมาทุกคนตรงทางด้านนั้นเอาพวงอะไรออกไม่กลัวหรอไม่น่าจะโกคุณนัทเขาโคตรโหดอยู่นะมาดิมาเลยคุณนัทใจอดกายอยู่นะกดตัวเลยโผล่มาเลยข้าวของยังอยู่เลยตู้เย็นนะที่เขาบอกไว้นี่เป็นไงเอาเซ่เฮ้ยตำหนักคุณสายอ่ะเอาดิใครวะมีเสียงเท้าลงพื้นหนักมากนัดแกเอาเรื่องอยู่นะใช่ใช่ในตู้เย็นมีประเด็นไหมเดี๋ยวลองดูไม่แน่ตู้เย็นซ่อนผีโอ้โหมุ้งนี้มีประเด็นไหมเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าจุดไหนที่มีครับมุ้งมีครับผมแต่เป็นการขยับมาเลยบ้านไม่ใหญ่มากเนาะบ้านจะไม่ใหญ่มากแต่มวลมันแบบใครอ่ะดูอึดอัดเนาะเฮ้ย
้ามาเลยเป็นเงาผู้ชายตอนแรกอะหรอเอาแล้วงามไส้ละเริ่มมีประเด็นละแฟเต็มไปหมดเลยทุกคนฮะน่าจะดีดแน่ๆเลยเอามาเลี้ยงใครวะเลี้ยงผีมันเหมือนมีอะไรหลังเว็บเฮ้ยเจอหม้ออะไรบางอย่างไม่รู้ทุกคนไร้สาระอืมมันเหมือนมีอะไรหลังมุ้งแบบนี้ทุกมันจะมี EP ที่ชื่อว่าสำนักส่งล้างบนเขาทักตัวแสนมันเหมือนมีอะไรหลังมุ้งนะทุกคนดูดิฮี่เขี่ยมุ้งดีกว่ามันต้องมีอะไรในมุ้งเนี่ยนั่นไงมีขดสายสินอยู่ในมุ้งนี่มีคนใส่สิ่งอยู่ในมุกนี่มันต้องมีอะไรบางอย่างอะแต่ไม่ใช่เรื่องดีถ้าเป็นบ้านหมอผีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนทุกคนเห็นนู่นเห็นนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยเชื่อไหมเนี่ยอุ้ยสุดยอดว่ะอะไรร่วงวะวันนี้ตาที่สามไม่เปิดเอาแม่หมดอุ้ยมีบัญชีด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรร่วงอ่ะไอ้ที่มันผูกมุ้งอยู่แล้วมันร่วงเหรอน่าจะเป็นเพราะไฟเดี๋ยวต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยโอ้ยเหยียบไปแล้วด้วยมุ้งร่วงตลับตะเลิบอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตรงหน้าต่างอ่ะผมคิดว่ามันเป็นไฟสะท้อนที่เขาฉายที่คุณนัทฉายมีเสียงใครใครฮือเสียงอะไรวะอะไรวะโอ้ยอย่ากันถังผีเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วหยาบๆเลยนะเฮียอะไรวะเนี่ยว่าแล้วมุ้งต้องมีประเด็นเอาแล้วครับเอาแล้วครับใครวะน่ะมีเงาดำยืนตรงนี้อีกทุกคนนี่เห็นปะทุกคนเห็นปะเห็นไหมเห็นปะเฮ้ยใช่นะมีเงาดำยืนมองไหมเรียบร้อยชัดครับผีหลอกไหว้ละไม่ทำอะไรนะมาพิสูจน์เพื่อเป็นยาทานเว้ยขอรุ่นใหม่ถ้ามันจะมีอะไรอีกไอ้เด้อตรงนี้มีอะไรไม่รู้และไอ้เด้อไอ้ดำๆนั่นสิก็จะมาทางนี้แล้วทุกคนได้ยินเสียงข้างๆบ้านปะอะไรอีกเฮ้ยนี่เลยหุ้ยเสียใครวะบ้านเฮ้ยบ้านหลังไม่ใหญ่มากคนไรเหมือนตัวข้างบ้านไอ้ตัวดำหน้าแบบที่เราเห็นน่ะเหมือนมากข้างบ้านแล้วอ่ะทุกคนเห็นรถนัดจอดอยู่นู่นป่ะนั่นรถนัดแกใส่พามาแน่เลยนี่มีเสียงข้างๆเนี่ยนึกว่าจะแกจะซูมอะไรออกไปนอกเฮ้ยเฮ้ยใครวะหรือมาคนเดียวด้วยสุดยอดไม่ไหววะผมมันน่ากลัวน
นั่นสิครับใครเคาะไม่มีอะไรในกอภัยด้วยตกใจดูว่าจบอะไรเขาข่าววะเอออะไรไฟไม่เหรอหน้าใครวะน่ะทุกคนเห็นลางๆป่ะเห็นลางๆข้างคอนั้นป่ะเอ้ยเชี่ยโอ้ยนี่ผมดูนี่ผมไปดูไอ้นี่เว้ยไอ้บ้านี่โอ้โหนี่อาหรับเลยอ่ะสดอาหรับก็ทำแบบประมาณเนี้ยแล้วก็ปล่อยไปโอ้โหสุดว่ะโอ้โหแม่เห็นอย่างนี้เลยเหรอวะเฮ้ยเข้ามาในบ้านถ้าปรากฏกายแบบนี้เข้ามาในบ้านเลยเข้ามาในบ้านเลยน่ากลัวว่ะอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวจริงถ้าปรากฏกายแบบนี้เข้ามาในบ้านเลยเข้ามาในบ้านเลยหลับตาแล้วไม่กล้ามองแล้วทุกคนเข้ามาในบ้านมันเข้ามาในบ้านเลยติดหลังติดนี่อ่ะทุกคนมุ้งขยับแล้วมุ้งขยับแล้วเฮ้ยมึงเข้ามาดิมีอะไรบางอย่างนะทุกคนเฮ้ยเสียงร้องวิเฮ้ยมีเสียงโอเคเสียงร้องไห้อ่ะใครอยู่หลังมุกวะอุ้ยหลังมุกมับเอาเลยเสียงหลอนมากตรงไอ้โต๊ะที่วางเข้าของลุ้นไปเลยนี่กล่องไหนเก้าอี้แต่ผมรู้สึกเหมือนเขาร้องไห้นะเอาแล้วโอ้โหเฮ้ยมึงขยับหลังมุ้งแน่เลยหลังมุ้งแน่เฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยข้าวอะไรอ่ะนั่งก้มหัวด้วยคุณนัตตี้คุณเป็นใครเนี่ยเขาไม่เห็นผิดเออโอ้โหเอ้ยมึงใครอ่ะเอ้ยโอ้โหเอ้ยมีเงาดำใหญ่เว้ยทุกคนมีเงาดำใหญ่โผล่มาโอ้ถือว่าเป็นการท้าทายโคตรแรงเลยนะซื้อขับผมปิดหน้าโอ้โหคนแคปไปผมดูตรงนี้โอ้ยไปไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้
นัดตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเตะไปลูกฟุตบอลเลยมาเตะกะลาตาเดียวเหรอกะลาเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่มันมีตะปูไว้ทุกคนมันหลอกเราดิเฮ้ยตู้เย็นมีประเด็นอีกแล้วอุ้ยนั่งไงอุ้ยดูแล้วดูแล้วเอาแล้วเพี้ยนแล้วเฮี้ยนหนักแล้วมีบางอย่างทุกคนที่ทำให้มันค้างทุกคนนั้นบอกเลยเขาไม่พอใจอย่างมากเลยอุ้ยดูบ้านดินี่คือบ้านหลังเมื่อกี้ที่เขาเข้าไปอ่ะทุกคนอุ้ยกล้าได้ไงวะผมไม่กล้าวะได้ยินเสียงไหมแค่เดินเฉียดก็ไม่กล้าแล้วเขาของอยู่เขาไม่มีขโมยไม่มีอะไรมาขโมยของทั้งนั้นคิดดูสุดยอดครับนี่ครับสุดยอดคลิปนี้นี่ครับผมล่าผีเฮียนให้ชื่อคลิปนี้ว่าผีใต้ตึกเรียนสถานที่นี้เป็นโรงเรียนวัดที่ร้างไปแล้วครับที่นี่คือมีเหตุการณ์ที่มีแม่และลูกไม่ทราบว่าเป็นคนไร้บ้านหรือเปล่าแต่มาแอบนอนอยู่ที่นี่ครับและก็เสียชีวิตอยู่ชั้นล่างทั้งแม่และลูกแต่ผลชันสูตรศพบอกว่าทานยาเพื่อปิดชีพตัวเองและลูกตัวเองด้วยโอ้โหวันนี้ทุกคนประวัติแบบดุมากเลยอ่ะแค่ประวัติมันก็ทำให้รู้สึกว่าต้องรีบเข้าไปดูแล้วลาปีเฮียนครับผมเนี่ยสองกูก็กลัวคนยืนอยู่บอกว่ามีเสียงตลอดนะระหว่างที่เรายังไม่ได้เปิดกล้องทุกคนใช่ใช่ไม่เสียงเอ๊ะลุงเดนนี่เสียงอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามีเสียงโรงเรียนหลอนมากทุกคนหลอนจริงโรงเรียนนี้ในด้านล่างนี่แหละที่รู้สึกว่ามันจะหลอนขึ้นด้วยละพบศพโรงเรียนของเราน่าอยู่เฮ้ยชักเหมือนเสียงอะไรป่ะน่าจะน้ำน้ำฝนน้ำฝนเรียกร้องอืมผ้านี่มาข้างในวะเนี่ยตรงนี้ที่พบทุกคนฮะนี่มีเสือนี่ไงเห็นเสือไหมใช่ใช่ยังอยู่เลยทุกคนครับผมไลฟ์สดอยู่ทุกอย่างครับดูก่อนถามผมว่าไลฟ์สดหรอพี่เบิร์ดวางบนโต๊ะนี่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวไปวางตรงที่เขาจุดที่เขาขออนุญาตนะแม่นะเรามาเยี่ยมนะข้างหลังเป็นบ้านพักครูนะทุกคนฮะใครนี่ยังจิ๊บๆนะบ้านพักครูมีครูเสียชีวิตด้วยนะครับเนี่ยขอสื่อนะสื่อเนี่ยเอ้ยเสือเนี่ยสาดเป็นเสือนี่แหละเป็นเสือที่ศพผมพบร่างนะครับนะและใจสิ่งนี้สื่อสารกับดวงจิตวิญญาณนะครับไม่รู้ว่าจะยังวนเวียนอยู่หรือเปล่านะใช่จะตามลงไหมเฮ้ยหุ้ยมาสะดุ้งโยงเลยอะไรลูกรถไฟมาเว้ยมันจิตดวงวิญญาณนะสวัสดีครับพี่แม่สื่อสารได้ช่วยสื่อสารนะครับปล่อยมันผูกเลยมาล้างแล้วเด็กว่ะมีแน่รู้สึกได้แวบๆแล้วว่ะแล้วก็หางตาเห็นหางตาว่ะทุกคนมีเด็กไม่รู้ว่าเป็นลูกที่ตามประวัติหรือเปล่านะแต่เห็นแวบๆแล้วนี่โต๊ะเรียนเด็กแน่เลยห้องเด็กที่นี่เป็นห้องเด็กแน่ๆหนูปรากฏร่างปรากฏกายเลยได้ไหมเอามาสื่อสารมาทักเรียกเลยบอกมาเลยไอ้หนูเออคุณเรียนมันติดตาว่ะเหมือนเคยเห็นออกมาเล่นกันเถอะอ๋อไม่ใช่เว้ยเฮ้ยบวก
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ทักอะไรเมื่อกี้เพิ่งดูสเปนมาคนดึงแค่คนดึงข้างหลังอะอะไรไหนล่ะม่วงมีประเด็นปะไม่มีทางอะเขามากันสองคนดูมึงอยู่มึงใครจะหัวมึงล่ะไม่มีอะหมวกทักไม่หมวกเป๋เลยไม่เห็นเนาะผีจับหมวกอะไรวะเนี่ยกูดูมึงอยู่ใครจะจับหัวมึงหัวตัวใกล้ๆหน่อยนี่กูจำได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยไปอ่ะนี่ตอนสมัยเรียนอ่ะชอบยืนดูเนี่ยเฮ้ยเองบอกแล้วพี่เหมือนใครเล่นหัวพี่นั่นไอ้พี่แล้วอะไรเหมือนมีพ่อมาขยับไปห้องนู้นดีกว่าอุ้ยอะไรวะอุ้ยยาคูอยู่ในนี้หรือเปล่าเด็กๆไม่ต้องหลบซ่อนนะอุ้ยทักบ้านพ่อครูเลยบ้านพ่อครูเลยเว้ยอยู่นี่เวอร์ชั่นของบ้านพ่อครูเลยเห็นไหมทุกคนเห็นบ้านพ่อครูป่ะตลอดวะใช่ไม่มีใครมองมามีใครแล้วมองไปแล้วมีใครมองกลับไม่มีอ่ะทำไมอย่างหลอนเลยทุกคนเนี่ยโอ้ยอยู่ไหมว่านั่งภาพที่ไม่ชัดไม่ชัดนี่มันไม่ได้เกิดจากของผมนะนี่อยากเห็นอ่ะอยากเจอตัวเป็นๆอ่ะตรงข้ามกับภาพเป๊ะด้วยมีอะไรบางอย่างแน่นอนกับห้องนี้เฮ้ยนั่งนักศึกษาวันนี้ดูเขาไม่กล้าสื่อสารแล้วไม่มีพลังงานหรือยังไงวะหมอสายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใครเดินอ่ะเสียงเดินเลยเดินดีๆเด้อใช่ครับที่ร่วงลงไปเหรอพวกไม้นี่แหละท่องเลยหนาวอ่ะมีเงาขาวๆอยู่นอกหน้าต่างมองมาอ้าวเรียบร้อยผีหลอกครับแต่ไม่ได้หลอกผมนะหลอกคนเห็นนะผีสุกิกรอบสื่อสารได้สื่อสารเลยนะฮะมันไม่เสียงเหมือนคนเดินอ่ะผมได้ยินอย่างนั้นเสียงหมาเห่าก็อ่ะใช่มีเสียงหมาเห่าแต่ที่มันมาพร้อมๆเสียงหมาเห่าผมได้ยินเสียงคนเดินตึกแต่ลงกระดานพี่เหมือนเดินขึ้นบันไดใช่ไม่รู้เดินขึ้นบันไดหรือป่าคุณอาร์ตแต่รู้สึกเหมือนเสียงเดินแต่เดินช้าๆครับเหมือนเดินช้าๆไม่ได้เดินเร็วบอกโดนแปลงในโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยโอ้ถ้าใครรู้ความเจ็บที่มันบ่งบอกได้นะถูกต้องว่าแก่แล้ว กระดานดำ
เฮ้ยพี่ทักมึงไปจัดการมาไปจัดการไม่ได้มาอยู่ตรงนู้นมืดจัดวะข้างหลังเลยนะเออข้างหลังไม่เคยไปเลยอ่ะแล้วอาหารก็ไม่มีไม่ข้างหลังแล้วเฟี้ยงเลยมันดื้อเอาอะไรเฟี้ยงให้มันหนีไปเลยนี่ไงเอ๊ะแป๊บนึงหูช็อตแรกผมเห็นเหมือนคนยืนแล้วพอถ่ายอีกรอบอีกพอถ่ายไปอีกรอบหายนี่ไงเนี่ยใครวิ่งคนลุกใครเห็นเหมือนผมมากเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเงาดีแหละผมคิดว่าเงาแต่พอถ่ายไปอีกรอบมันไม่มีเนี่ยพอถ่ายไปอีกหายไปเห็นไหมเดินออกไปเลยไล่ไปทางนู้นเลยเฮ้ยแล้วมันเงาอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเงาต้องอยู่ถ้าถ่ายไปอีกรอบมันต้องเป็นหน้าตาไวซะด้วยให้ทักไปกัดกระหม่าก่อนนะเป็นเงาต้นไม้ใช่ไหมคุณวิทุกคนนะผีไม่ออกเนี่ยแว็บแรกเหมือนคนมากเลยอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะพอถ่ายไปอีกรอบพอฉายไปอีกรอบมันไม่เจออ่ะไม่เจอเงาเดิมอ่ะโอ้โหคุณอาร์ตคุณก็โหดไปไม่ถึงขั้นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขั้นโอ้โหไม่เห็นเลยค่ะคุณตายไม่เห็นได้ไงเมื่อกี้ผม VR ให้ดูเลยนะรูปใครอ่ะรูปด้วยทุกคนน่าจะเป็นเฮ้ยโอ้ยพร้อมตายโอ้ยเอาใจมันไม่ถูกจริงๆทุกคนมันไม่ได้ทำส่งติงอะไรทุกคนขอให้มึงสอบตกโตเรียนไว้เรียนหนังสือมึงมาทำแบบเนี้ยจริงสวัสดีครับท่านมาแบบนี้ก็ต้องไปเกี่ยวที่สามแล้วให้เขาหน่อยมาดิไม่มาไปหาเองนะเฮ้ยเก้าอี้ขยับว่ะมาดิมาดิเฮ้ยห้องนี้อยู่ไม่ได้ฝรั่งก็เคยอุ๊ยแปลงมาแล้วแปลงร่วงเลยต่อหน้าเลยเคยดูคลิปฝรั่งที่เขามาโรงเรียนล้างอ่ะเขาอี้ก็ขยับแบบนี้เลยอ่ะไอ้ครูบ้าหัวจะทิ่มข้างล่างมีแม่ลูกผีแม่ลูกข้างบนผีครูไอ้เด็กเวรไอ้ทักก็รู้ดีด้วยตัวรอดไปแล้วนู่นทุกคนวันนี้มีสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับมีพวงมาลัยด้วยเมื่อกี้นี้เป็นพวงมาลัยมาไหว้เลยวะนะโอ้โหสุดยอดคลิปนี้ต้องขอบคุณคลิปจากช่องล่าผีเฮียนด้วยครับไปต่อที่ล่าผีเฮียนเลยนะครับนี่คือล่าผีเฮียนครับเขาตั้งชื่อคลิปนี้ว่ารถไฟสยองครับเราไม่เคยดูเกี่ยวกับรถไฟเลยผมไม่เคยดูสถานที่ที่เกี่ยวกับรถไฟเลยครับนี่คือครั้งแรกครับผมเป็นลานเก็บตู้รถไฟครับเคยเกิดอุบัติเหตุมีชาวบ้านเล่ากันว่าบางทีอ่ะก็จะเห็นคนเดินขึ้นลงรถไฟตอนดึกๆนะครับโอ้โหแล้วเป็นรถไฟที่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนมันต้องมีคนเสียชีวิตแล้วมันก็ล้างอยู่ครับผมเราไปดูล่าผีเฮียนไปที่รถไฟล้างกันอุ้ยผมอยากดูไม่เคยดูมันเลือดอะไรอ่ะว้าวไม่เคยดูแต่บ้านล้างขึ้นเลยปะแล้วก็ลากไปเลยปะไปครับทุกคนมันเปิดได้ปะวะเนี่ยไหนอ่ะโอ้โหกลิ่นไม่ดีวะทักเฮ้ยเงียบจัดแล้วมันเงียบอย่างนี้วะเนี่ยเงียบแบบฉี่เลยคนเฮ้ยเงียบฉี่จริงๆทุกคนครับมันจะเจอผีอ่ะดิถ้าอย่างเงี้ย
จอแน่มาเลยผู้โดยสารทุกท่านเออออกมาสื่อสารด้วยครับป่ะพี่บอกว่าตู้ได้ท้ายก็อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเหรอโอ้ดีด้วยขาวผมขาวฮะหัวเขาขาวผมขาวเลยอ่ะตรงไหนช่องซ้ายขวาซ้ายขวาในซ้ายขวานี่พี่ขวานี่ตรงหัวติดหัวผมขาวอ่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูซูมให้ทางไหนกลางกลางช่วงกลางกลางเหมือนนั่งอยู่ผมเอ้ยนั่นอ่ะทักไหนไหนแล้วมึงไปเลยไปหายไปไหนไปลุยไงลุงนะทุกคนวันนี้ทักมาอย่างมั่นใจไม่ใช่กูจะท้าทายกูชมอยู่เมื่อกี้จิ๊บหายขอบคุณครับโหอะไรล่ะหัวบ่อหัวบ่อขาดเสียภาพพจน์เสียหมดเลยหัวบ่อทุกคนกูบอกแล้วมันเหมือนหัวคนเลยนะเว้ยขอบคุณมากเลยครับพี่บ่อหัวงอกทั้งเวทบอกบ่อหัวงอกหัวงอกก็ดีอ๋อเป็นมันอยู่ในสถานที่ที่ทุกคนนะมันก็มันไม่ใช่ผีอะไรนิดหน่อยแล้วก็ตีโพเป็นพายเป็นผีใครไม่อยู่ได้โลเคชั่นคือจิตลำมุ่งอ่ะทุกคนนะพูดได้นั่นไงบนหลังคากูบอกแล้วมันต้องมีอะไรแมวป่ะวะมีที่ให้ปีนดูซะด้วยดิโอ้ยอีเตอร์เฮ้ยมึงลงมาเลยเฮ้ยไอ้เท็ดขอให้พี่และครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่อีเตอร์นะอีเตอร์เด็กเดินเข้าไปเดินเข้าไปไอ้เหรียญมาด้วยมึงลงมาเลยไอ้ทิชใช่มันต้องเงยหน้าขึ้นไปมองว่ะเฮ้ยมาข้างๆทักดูต่อไปครับนั่งซะแล้วขบวนเงียบแล้วเห็นนะเอากล้องยื่นเข้าไปนะทุกคนนะขากล้องของเรามันจุดๆๆได้มีใครไหมขบวนทุกคนทักเสียงใครอ่ะเสียงข้างหน้าทักเสียงมาแล้วครับเพื่อนจะขาดใจแล้วคุณเดินใช่ไหมผมก็เลยจะทักเลยว่ามันเป็นเงาแปลกๆตรงนั้นน่ะจิเจรุนี้เอาแล้วไม่มีเหมือนเงาดำยืนอ่ะคาถาแห่งความสยองมันมีเสียงบอกมันขยับอ่ะมึงเดินหน้าข้างหน้าเนี่ยทั้งที่ไม่เห็นอะไรขยับแต่มันมีเสียงขยับเมื่อกี้ใช่ไหมสิ่งเหมือนเก้าอี้ขยับเนี่ยหรือว่าเขาเดินเปล่าหรือไงสันนิษฐานไว้ก่อนมีหวังหน้านี่มีแน่นอนความรู้สึกมาไอ้แก้วไอ้ทักถ้าความรู้สึกมามึงไปเลยข้างหน้าเลยตันวนป่ะตันวนอีกอะเฮ้ยทักมันมีอะไรปรากฏล่ะมาสิไหนอะได้เจอแน่อยากเจอครับผู้โดยสารที่เสียชีวิตหรือคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาถ้าท่านยังอยู่นะยังท่านยังไม่ได้กลับบ้านนะหรือยังไม่มีใครมารับท่านนะโปรดออกมาสื่อสารมาบอกกับผมหน่อยว่าท่านเป็นอะไรถึงได้ยังอยู่ผมจะไม่ยังไม่คาดตาปุ๊บยังปรากฏร่างปรากฏกายดูจากดีเทลผู้คนได้พบเห็นถึงว่าต้องมีอะไรนอกเหนือกว่าที่นี่ไหนมาดีไหนอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวนะโซมเลยพี่ไหนอ่ะนั่นไงนั่นไงเห็นขาคนมั้ยน่ะข้างล่างอ่ะทุกคนขาคนนี่ไอ้บ้าผีหลอกทักๆเฉยๆทักเฉยๆที่มันสับๆอ่ะเฮ้ยอะไรวะทุกคนเห็นมันนัดมั้ยทุกคนเห็นมันนัดมีอะไรแป๊บๆทุกคนเห็นมันนัดมั้ยไม่ใช่ๆๆไม่เห็นเลยซูมอยู่ซูมอยู่ทุกคนเห็นมันนัดมั้ยกูมองไม่เห็นเลยไหนวะมึงเห็นจริงดิมันเป็นการเคลื่อนไหวอะทุกคนดูดิดูอยู่เนี่ย
ว้าวพี่ๆเห็นมันนัดไหมพี่ๆแล้วว้าวกันแล้วกูยังไม่เห็นอะไรเลยทักยังไม่เห็นแต่ผมเห็นแล้วนิ่งๆไว้เออคนเปล่ากูเห็นกูไม่เห็นคุณลุงออกมาได้ไหมอุ้ยอุ้ยช่วยสื่อสารหน่อยพี่ว่า 100% ว่าพี่มีความรู้สึกนัดกูเห็นอะไรผ่านไปแบบเห็นไหมเหมือนผ่านไปทางด้านซ้ายอ่ะพี่ขบวนที่สองจากขบวนเนี้ยรับไปเลยขบวนที่หนึ่งคดีขบวนที่สองเนี้ยทักมันทักดูดิหือไหนอ่ะไหนอ่ะมองไม่เห็นแล้วลุงมันมีการเคลื่อนไหวอ่ะมึงดูดีๆนะอยู่ว่ะวิญญาณออกมาสื่อสารหน่อยครับตรงมีเส้นผมด้วยเหรอตรงมุมตรงมุมกดล่างกดกายไม่เจอนะผมยังไม่เห็นล่างเป็นตัวเป็นตนไปเลยเดี๋ยวเราจะแผ่บุญแผ่อุทิศผลบุญลงกุศลไปให้หุยหุยเฮ้ยมีครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยในกล้องเมื่อกี้เออเฉยเฉยตาไม่เห็นในกล้องเห็นในกล้องเห็นทุกคนในกล้องเห็นเพราะคำว่าที่เขาสวดประวัติจิเป้าจิเป้าเลยกันพลาดเลยนั่นน่ะยังไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวไม่ใช่ตอนเดียวเลยเดินหลังเลยดูดิเดินก็เต็มขบวนเลยอ่ะทำไมมาเยอะวะนั่นอยู่เฉยถ้าไม่รู้มันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเออนิ่งดวงไฟหรือเปล่าไม่ใช่ไฟไม่มีไฟทั้งนั้นทักเหมือนคนเดินอ่ะในนี้ไม่เห็นแต่ในกล้องอะไรอ่ะในกล้องอ่ะเดินไปเดินมาเลยพุ่งอยู่นั่นอ่ะอันนี้จริงพี่จะเดินเข้าไปดูแล้วทุกคนเข้าไปใกล้หน่อยขบวนที่สองครับพี่เนี่ยขบวนหนึ่งแล้วก็ไปขบวนที่สองเลยมันเดินกันควักเลยทักว่ะเป็นเอิ่มเขาเดินไปมาเลยตู้นี้หายใจไม่ออกเลยทุกคนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นตู้แอร์ชาร์จเลยปะลงเลยดูเลยว่ามันคืออะไรไฟเขียวได้ปะถ้าจะปิดไฟเดี๋ยวข้างกลัวหายไปอีกอะไฟเขียววะได้ดิไฟเขียวก็ไม่ดีวะเขียวบาปจังเมื่อกี้ความรู้สึกมันขนลุกแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนจางไปละเหมือนเรามาใกล้ทุกคนทักใส่พระอะไรมาปะเนี่ยไม่มีผ้าดิพอเข้าเดินเข้ามาใกล้ตรงที่เราเห็นเมื่อกี้เขารู้สึกมันเริ่มเบาบางลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ผมมีประเด็นอยู่ตรงนี้โอ้โหนิ่งๆอย่าล้มลงไปนิ่งที่สุดเลยนิ่งแบบโอ้ยตู้สุดแล้วไปอ๋อส่วนใหญ่รถไฟที่เกิดอุบัติเหตุเขาจะไม่เอามาใช้ใช่ไหมครับคุณสมควรจะได้ขอบพระคุณมากเลยครับข้อมูลขอจอดทิ้งไว้ทำไมทำมาถึงสถานีแล้วพี่บรรยากาศหลอนมากผมกลัวเก้าอี้มันแบบตัวเดียวขยับจริงทางนู้นที่เราเดินมาเมื่อกี้พี่นั่นไงทุกคนนะมีเสียงนะทุกคนนะมีเสียงมีเสียงครับยามเขาบอกทักว่าเขาเห็นตอน5 ทุ่มตอนนี้4:42เฮ้ยเอาเลยคอยดูเดี๋ยวซูมเดี๋ยวคอยดูวันนี้ไม่เปิดคอยดูวันนี้ไม่เจอได้มึงคอยดูเฉยๆไปเฮ้ยแต่ความรู้สึกมาว่ะความรู้สึกมาถ้าความรู้สึกมาเว้ยจีเจเลยจีเจเลยต้องมีอะไรแน่ๆมาเลยสวัสดีครับคุณทามเหรอครับปรากฏร่างปรากฏกายเลยครับเหมือนมีคนเดินอยู่ไกลๆใช่ไหมมันดึกแล้วเราไม่รู้ว่ามีโอกาสได้มาที่นี่อีกไหมแอดอาร์สมาร์ทด็อกสุดยอดทักเดี๋ยวพี่ซูมให้วัดใจไปเลยทักเจอคือเจอคุณหล่อใช่ไหมแล้วที่เจอคือเจอท้องสุปีนางตรงนั้นเลยท้องเลยสุปีเหรอไม่ใช่สุจิเหรอเอาแล้วครับตอนนี้เป็นการสวดเรียกวิญญาณครับผมทักจะเจอไหมอย่าวิ่งนะเว้ยอย่าวิ่งนะเว้ยโดนแน่เลยทุกคนโดนแน่จะมีความรู้สึกลุกว่ะ
่นไงว่าแล้วนั่นไงนี่ไงเดินไปแล้วจิเจมาตายว่ะทักทักอยู่เฉยทักอยู่เฉยห้ามนะสติหลุดนะยืนเฉยมึงพูดให้กูหลุดเลยมึงจะพูดให้กูหลุดเลยเดี๋ยวกูขนลุกสู้ยิ่งพูดยิ่งทำให้หลุดยิ่งทำให้แบบคุณผมเป็นร่างบางๆอ่ะทักเฉยบางไงบางไงอุ้ยน่ากลัวว่ะทุกคนดูนี่ทักเฉยห้ามขยับทั้งนั้นแล้วเงาดำปี่หรือยังตั้งสติได้โดนแฝงนะทักมันเป็นร่างดำซะเป็นคนอ่ะมันต้องเห็นผิวดิวะเห็นสีผิวบ้างดินี่มันดำไปหมดเลยไปแล้วไปถามมึงดีกว่าเฮ้ยไม่วิญญาณไม่ดีว่ะมีความรู้สึกวิญญาณไม่ดีวิญญาณไม่ดีวิญญาณไม่ดีข้างหลังมึงเนี่ยไงกูเองเฮ้ยแบบมึงพูดอย่างงี้กูเสียวตะลักวาบเลยโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเหยียบขวดโอ้ยอีแป้งจะแตกมันมึงไม่พูดมึงไม่เท่าไรหรอกมึงพูดกูยิ่งขนลุกด้วยมันอุ้ยเฮ้ยอะไรใครสวัสดีครับเฮ้ยมันเป็นเหมือนกลุ่มควันล่องลอยอ่ะกลุ่มควันหนาๆทุกคนนะแล้วมันเหมือนกลุ่มควันแล้วมันย้อยมามันจะย้อยไปหายทักอ่ะทักฉายไฟนี้ดิฝั่งนู้นอย่าบอกนะไปผูกฝั่งนู้นดิกินเน่าเน่ามาแล้วเฮ้ยมึงรอดูคลิปเลยทุกคนแบบรู้จักผีไอ้นี่ป่ะแคสเปอร์อะไรป่ะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่มันจะเป็นมันน่ารักนะมันเป็นสีดำๆเอ้าไม่ใช่มันเหมือนร่องรอยแบบนั้นน่ะแล้ววิญญาณไม่ดีด้วยมีความรู้สึกเลยไหนอ่ะเงาดำมืดอุ้ยอุ้ยข้างหน้าพี่โดนร้ายทักกี่ทุ่มแล้วมันเกินเวลาแล้วไอ้เวนเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยชุมท้าแข่งทองขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับโลเคชั่นสุดยอดครับทุกคนครั้งแรกกับการดูล่าท้าผีกับการดูล่าท้าผีเกี่ยวกับรถไฟนี่คือครั้งแรกของผมนะจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ